ุกริบเลยขำๆแล้วเนาะผมก็วัยรุ่นปกติมีความรักบ้างเออสักมีมั้ยเป็นเลยเข้าเรื่องเลยเอาอะไรก่อนอันนี้เป็นหนุ่มข้างหลังถือว่าจริงๆก็เป็นอะไรที่ไม่ได้ทำมานานแล้วพี่ก็ถือว่าแบบพอได้ทำแล้วมันก็สบายใจเออตื่นเต้นที่จะได้ทำอะไรเงี้ยอยากให้มันเต็มที่เพราะว่าถ้ามองผมนะยังไงก็แบบเป็นคนที่ทำอะไรแบบนี้ไม่ได้แน่นอนมันฟิลเขินไหมการลงแบบพอลงรูปแฟนมันเขินไหมเวลาคนเขามาแซวอะไรเงี้ยแบบอุ้ยแบบยังไงอะไรเงี้ยเรามีความรู้สึกไงบ้างอ๋อเดี๋ยวก็ไม่ใช่ผมคิดว่ามันเป็นแค่ความรู้สึกที่ผมมอบให้เบียร์มากกว่าเหลือเรื่องอื่นก็แล้วแต่เขาจะมองนะครับต้องยินดีผมก็ถามไม่ได้จะไปเป็นยังไงเมื่อไหร่เล่าสิผมก็ปกติผมก็ชวนไปกินข้าวชวนไปดูหนังมันจะไปเจอสเตจกันตอนไหนใช่จริงๆเราคุยกันน้อยมากเลยนะครับคุยกันในแชทอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเองก็คุยไปแบบทีละคนอะไรเงี้ยก็แบบว่าเราแบ่งชอยเราเป็นคนเลือกสิยังไงด้วยคุยทีละคนเขาก็เขาไม่ได้คุยมาบ่อยๆอะเขาหายไปเป็นพักๆเราก็เพิ่งได้มีช่วงที่คุยกันมากขึ้นแชทคือแชทเราหนักเลยไม่เขาไม่ค่อยตอบเราอย่างเงี้ยหรอก็ผมก็เป็นสายลอยเหมือนกันนะแต่ว่าอาจตอบคุยบ้างพอไม่ตอบก็ผมก็ไม่ได้ตอบตอนเขาตอบมาเรารู้สึกยังไงเราคิดไหมไม่ครับไม่เราแบบเราดีใจผมรู้จักเขาผมคิดว่าที่ผมชอบเขามากขึ้นเพราะผมรู้จักเขามากขึ้นไม่ใช่เพราะว่าแบบชอบเขาเคยถามไหมที่ทำให้ชอบเขามากขึ้นคืออะไรอะคะก็ชอบที่นิสัยหรืออะไรผมคิดว่าถ้าผมเจอเขาก่อนหน้านี้ผมอาจจะไม่ได้ชอบเขาตรงนี้ก็ได้ถามเขาไหมเขาใจอ่อนให้เราตอนอย่างไรบ้างใจอ่อนตอนเขาใจอ่อนให้เราตอนไหนเป็นชนะใจอะไรอะไรที่ทำให้เราชนะใจผมว่าน่าจะเป็นเพราะว่าผมเป็นคนพูดตรงๆผมคิดว่าผมทำอะไรแย่หรือทำอะไรที่ดีผมก็ไม่ค่อยจะโกหกอันนี้น้องคิดไปเองผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผมเชื่อที่ผมเป็นแบบนั้นไงแล้วถ้าเขาชอบผมแสดงว่าก็ถือว่าแบบสูงผมเก่งขนาดนี้แล้ววันนี้เขามาด้วยนี่ใช่ไหมเป็นกำลังใจเหรอใช่เขาก็มาเป็นกำลังใจให้แต่ที่นี่คุยกันมาได้เท่าไหร่เดือนแล้วอะคะครับเป็นแฟนกันกี่เดือนแล้วผมไม่นานนึงครับผมมีคนบอกว่าเธอพอเปิดปุ๊บเธอคลั่งรักมากเธอว่าไงบ้างก็เป็นปกตินะแค่เพราะว่าผมเป็นคนมีชื่อเสียงเก่าอะไรก็เลยบอกว่าใช่คนก็เลยเห็นไปในแนวทางนั้นว่าแบบเฮ้ยเราแต่จริงๆมันเป็นเรื่องปกติมากผมคิดว่าที่ผมแสดงออกถึงความรักเร็วเพราะว่าผมอ่ะไม่ได้ทำมานานแล้วผมคิดว่าถ้าเจอคนที่ใช่อ่ะเต็มที่ถ้ามันชิคแล้วก็เต็มที่ไปเลยดีกว่าแล้วก็ทำหักเป็นกรณาเลยนะใช่อ่ะพี่แต่ผมยังบอกว่ายังเด็กอยู่ผมอยากเรียนรู้ความรักตั้งแต่ยังเด็กอ่ะตบตีกับคนที่มาบอกว่าแบบชะนกหักแล้วอะไรเงี้ยจะบอกอะไรจะบอกอะไรพวกเราบ้างผมว่าผมเชื่อว่าถ้าแบบว่าเรื่องความรักถ้าแบบว่าคนที่อกหักถ้าเกิดว่าเขารักผมมากมากผมเชื่อว่าความรักดีๆของเขาอ่ะจะทำให้เขาได้เจอคนที่ดีเหมือนเราที่วันนี้เจอเบียร์แล้วประมาณนั้นแหละครับไปเลยเซ็กซี่ผมก็ห่วงครับผมไม่ห่วงห่วงกับห่วงใกล้กันนะใกล้ไม่ถึงกับห่วงมากครับไม่ถึงเลยห้ามทำอะไรไม่ได้ผมคิดว่าเซ็กซี่แต่ผมก็เป็นห่วงเพราะว่าแบบผู้ชายนะเวลาเขามองอะไรเงี้ยผมก็ชอบดูใช่ไหมกับแฟนหลักแฟนหลักครับเราก็ฮอตนะเวลาไปออกเราก็ฮอตเพราะผมกับเพื่อนเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เราเองก็เซ็กซี่ได้เหมือนกันผู้หญิงผู้ชายใครๆก็เซ็กซี่ได้ไม่รีแอคชั่นกับเขาเวลาเราไปออกตัวเป็นไปแบบโชว์บนเวทีอย่างเงี้ยเขาก็คงไม่ได้มาห้ามหรือมาบอกอะไรหรอกเขาก็รู้ต่างคนก็ต่างทำงานต่างที่มีความเป็นตัวเองแล้วจริงๆมีห้ามอยากให้ลูกเซ็กซี่หรือที่เขาลงอะไรเงี้ยไม่ครับผมก็ช่วยดูเอ๊ะมันโอเคไหมผมคิดว่าเซ็กซี่ไม่เท่าไหร่แต่ถ้ามันไม่เท่หรือมันไม่สวยเนี่ยผมก็จะห้ามแต่ว่าอนุญาตแต่ว่าต้องมีใช่ก็ต้องให้มันดูดีขึ้น
อ่ะล่าสุดมีคนบอกว่าเราหน้าเหมือนพีเตอร์เลยเป็นสีสันขาวมากตอนนั้นจริงๆแล้วนี่อย่างไรไหนเล่าสิจังหวะแรกที่เห็นผมทำอะไรไม่ได้จริงๆเป็นเหมือนหรือมันจะคล้ายผมจริงๆไม่อยากให้คนอื่นมาโดนพาดพิงอะไรแบบนี้เพราะว่าจริงๆมันเดี๋ยวพอมันมีเรื่องมาพาดพิงเดี๋ยวเขาก็มาเปรียบเทียบอะไรกันไม่อยากให้มันเกิดเหมือนกันแต่เราก็บอกแล้วเราเพิ่งเป็นสองอยู่นะอ๋อแล้วรายการแซวเล่นๆแต่ก็แอบทักคูเตอร์ไปแล้วครับคุยกันว่าไงทักสมือว่าแบบว่าเดี๋ยวอาจจะมีซิงเกิลด้วยสักเพลงนะคูเตอร์เป็นซิงเกิลสักหนึ่งเพลงครับคูเตอร์ว่าไงต่อผมไม่เคยเจอเลยครับแต่ว่าก็ทักไปในดีเอ็มครับคุยกันคูเตอร์สนใจรับไหมสักเพลงเขาเป็นสนใจเขาบอกว่าได้เลยเดี๋ยวให้มันเป็นความลับไปดีกว่าครับส่วนตัวเราว่าเราหน้าเหมือนเขานะส่วนตัวเหรอครับเวลาเราส่องกระจกเราว่าเราหน้าเหมือนคิดว่าก็คล้ายนะเพราะว่าหน้าผมเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าจะแบบอาจจะแบบว่าไม่ได้คมเท่าคูเตอร์อะไรเงี้ยแบบว่าปากผมก็จะเบิ้ลๆนิดนึงแต่ว่าเราที่ผมมาเปรียบเทียบใช่จริงๆคนหน้าคล้ายผมเยอะมากเลยนะเวลามีไปคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครับคนก็จะแบบว่าเฮ้ยเนี่ยพี่หน้าเหมือนคล้ายผมเลยข้างหน้าคล้ายเพื่อนผมเลยอะไรเงี้ยครับก็แบบเอ้ยเป็นเรื่องปกติหน้าผมหลงอะนะแต่ก่อนหน้านี้ไม่โดนแต่ก่อนหน้านี้ไม่โดนทักผิดอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยโดนแต่เห็นชัดๆตอนเขามาเทียบกันเนี่ยเนาะก็คล้ายครับแต่ว่าผมก็เป็นผมแหละแล้วก็อย่างที่ผมพิมพ์ไปใน IG อ่ะครับผมว่าถ้าเกิดว่ารู้จักตัวตนผมก็อาจจะมองเห็นผมไม่เหมือนใครเลยก็ได้มันจะมีเพลงไหนด้วยชื่อเพลงใหม่นะหน้าหน้าไอ้ใครของอ๋อนะผมพิมพ์เล่นๆครับแต่อาจจะจริงๆได้ครับเออต้องไม่เขาสนใจจริงๆแต่ผมก็สนใจเหมือนกันเดี๋ยวรอโปรเจกต์พิเศษมีโอกาสทำด้วยกันถ้ามีโอกาสผมก็ทำแต่เราขอเวลาเขียนหน่อยครับขออินสปิเรชันก่อนมีไปไหนตอนนี้มีคนเคยทักไว้ว่าเป็นคุณเตยไม่มีเกินห้ามไหนไม่มีเนาะโอเคไหมขอบคุณครับพี่เราพิเศษก่อนลูก